ด Subscribe ที่ VB Thailand และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนด้วยนะคะ ความเดิมตอนที่แล้วโป้ยไก่เป็นตัวแทนแข่ง 4-5 มาดูสิครับยกนี้ใครจะเป็นฝ่ายชนะเอาเลยตบมันให้ตายเลยเรากำลังแข่งศีลห้าหากเจ้าข้ามันจะมาเป็นฝ่ายแพ้นะฮะเจ้าหมูเฮ้ยอะไรกันยุงก็มีชีวิตด้วยเหรอสัตว์ทุกอย่างมีชีวิตหมดจะไปกินนั่นเลยได้ไหมไปชุบชุบชุบไปไปชิบนั่นไหวที่ไม่ไหวแล้วไหวง้อคุงเขาเข้าไปตั้งนานแล้วเนี่ยป่านนี้ทำไมยังไม่ออกมาล่ะนั่นน่ะสิครับโอ้มาแล้วสิพี่ลองสิพี่ลองสิพี่ลองเป็นไงสิพี่ลองทำไมตัวลายพร้อยไปทั้งตัวเลยเออเป็นไรอ่ะลองให้แม่เข้าไปดีกว่าเป็นไรบ้างเองแค่แข่งศีลห้าน่ะทำไมต้องตบตีกันอย่างนี้ด้วยเหรอฮะตบตีอะไรกันอาจารย์เขามาสาดนะครับเขาไปให้ยุงมันไล่กินเลือดข้านี่พี่ข้าเอาอย่างอาจารย์ไม่ได้ตบยุงสักตัวเดียวมันก็แพ้มันแน่เออแล้วคันมากไหมใครจะมาใส่ยาให้นะนะอย่าเพิ่งไปยังไม่เสร็จอะไรข้าพเจ้าเลือดให้ยุงไปเยอะแยะจะเอาไข่วามาโถ่เมื่อกี้เป็นการซ้อมเท่านั้นการแข่งขันศีลห้าที่แท้จริงเป็นการปฏิบัติจริงของศีลห้าการแข่งจะเริ่มหน้าบัดนี้เอายังไงกันแน่ทำไมบ้าจริงตามก็มาสิในนี้มีรูขอให้เจ้ายื่นมือเข้าไปเท่านั้นเป็นพอเฮ้ยถ้าไม่โง่หรอการที่เป็นรูจะต้องมีงูอ่ะมาสิพี่ลองพี่ดูดิเขาวางอยู่นานไม่เป็นไรเลยใช่ถ้ามีจริงก็ถูกกัดไปนานแล้วล่ะเขายังไม่กลัวจะกลัวทำไมกันเล่าเอาแล้วไม่ดีแล้วไม่ดีได้แล้วดูกันอ่ะมาเนี่ยมาเนี่ยไปละมอนี่จะเป็นอะไรไปนะฮะเดี๋ยวยิ้มเดี๋ยวแย่ถ้าเจ็บก็เอามือออกมาได้ดิเนอะมดแดงเลยมดแดงถูกปดตัวแรกนิดเดียวไม่นักหนาแล้วนะอย่าออกมาเราทนไว้ไม่งั้นจะแพ้นะงานครับพี่ไม่ไหวตัวเชื่อเนื้อตัวเองเลี้ยงอีสี่วันนี้เราแผ่เมตตาให้มดกินหน่อยจะเป็นไรจริงไหมทนไม่ไหวแล้วทนไม่ไหวแล้วไม่ไหวจริงๆมันเจ็บมากอย่าออกมาเราทนไว้ทนไว้เขาบอกแล้วไม่เป็นไรเห็นไหมเจ็บว่าเห็นไหมทนไว้เก่งออกเห็นไหมล่ะเขาบอกแล้วไม่เป็นไรสักหน่อยอ่ะใครบอกไม่เป็นไรใครว่าไม่ยอมให้ข้าดึงมือออกมาฮะถ้าเป็นผู้ศึกษาพระธรรมที่แท้จริงจะยอมให้มดกัดโดยไม่ตีมดตายสักตัวเดียวน่าศรัทธาฮ่าฮ่าน่าอยู่แล้วมดไม่ตายทั้งเสมอแล้วนะช้าก่อนเมื่อกี้เป็นแค่แข่งยกรองตอนนี้เป็นยกเอกแล้วล่ะเรียนพอแล้วเหรอเด็กถามจริงจะเล่นไม้ไหนอีกด้วยอะไรพี่อะไรอะอะไรมีอะไรอะพี่น้ำผึ้งดีวะเจ้าน้ำผึ้งปะทาทำไมเนี่ยฮะเอ๋รู้ว่าน้ำผึ้งมารักษามดต่อยได้พี่ลองน่าจะลองดูนะเออดีลองหน่อยตามสบายดีมากขอบใจเป็นไงพี่หวานเป็นไงมั่งเป็นไงก็ยังไม่รู้สิรู้ว่ามันหวานอย่างเดียวหวานใช่ไหมถามมากๆหน่อยก็ได้ขอตัวก่อนนะพร้อมประสบไปกินอะไรก็ละไปเลยนะอาจารย์รีบตามไปเลยอาจารย์หมูตอนพร้อมจะสู้อีกยกหนึ่งไหมพร้อมอะไรสู้อะไรว้ายนั่นมันรังผึ้งไงเอาคืนเอาเหมือนไอ้ยันระวังถอยก่อนไหวเนี่ย
ไฟน้ำอันตรายด้วยก็ไปแข่งแล้วก็ไปก่อนดีกว่าไม่เอาให้เดี๋ยวเจ็บตรงไหนอาสิพี่รองเจ็บหรือเปล่าเขาจะน้ำลายทาให้น้ำลายเขาเป็นยาไม่มีเชื้อโรคใช้ได้แน่นะแน่ว่าสุเจ๋งจะเลียรถจะงาบเจ้านะมีหน้ามาเล่นกันอีกรัศดีจิวหายจะหมีดำตัวนั้นแน่ๆเลยอ่ะจะแพ้เขาทุกครั้งอ่ะที่ไหนเล่าเจ้าเก่งทำไมยังไม่ไปสู้เขาเล่าเจ้าเห็นพึ่งมากอย่างนั้นยังเพ่นถ้าเป็นหมูมันก็ไม่เห็นนะสารทำไมล่ะเดี๋ยวไปแล้วนี่นะเขาจะทิ้งกันได้ไหมเฮ้ยอย่าตำหนิบอลเน้งเขาเลยแพ้ชนะสวรรค์ลิขิตเอาไว้แล้วเนอะสมัครลูกกินง่ายหนูตายเป็นไรหรือเปล่าอย่าเล่นนะครับนะวางใจให้นะก็ส่งพวกมันกลับเข้ารังไปแล้วแต่ทำให้พวกเจ็บหลายตัวเห็นที่ต้องเอาไปรักษาซะหน่อยแล้วตอนนี้ไปก่อนละจำเริญถ้าสมควรต้องบ้าแน่เลยยกสุดท้ายว่าไงอ่ะช้าก่อนทำไมจะเล่นไป2ยกคนเดียวจะคนจะเหนื่อยมากนะเราไม่อยากเอาเปรียบเจ้าวางใจเถอะนะขยับรอให้เสร็จไปสักทีนึงอ่ะอ๋อคดีมันกันนะข้าก็ใจร้อนสู้ขอตัวนี่จะว่าไปแล้วเนี่ยนะจะสู้แค่คนเดียวนะเขาสู้ตั้ง3คนนะจะชนะไปก็ไม่ใช่จะโสภากลายเป็นว่าได้ซ้อมมากกว่านะถ้าชนะจะกลายเป็นข้าเอาเปรียบเจ้านะเอางี้จะกลับเอาหน้าอาบท่านะส่วนบนหลายๆจบออมเรียบร้อยแล้วกลับมาหาข้าเลยสู้กันจริงๆเฮ้ยไม่ต้องก็ได้ไม่ได้จะสู้มาตั้งนานแล้วนะกลับไปกินข้าวกินปลาเอาแรงไว้ก่อนดีกว่านะไม่พูดก็ไม่หิวตอนนี้หิวซะแล้วสิขนาดนั้นสิเอาเถอะจะเป็นคนยุติธรรมดีมากไว้เจอกันพรุ่งนี้ดีหรือเจอกันนี่พี่ล้อเล่นหรือเปล่าเราไปชนะเขาปล่อยเขาไปทำไมมันท้อไอ้เราชนะอยู่ไงจริงด้วยสิพี่เขาอ่อนล้าก็ใช่เขาเราชนะสักตาเองดีเฮ้ยข้ารู้ไหนควรไหนไม่ควรนะไม่ต้องสอยข้าหรอกเจ้าไม่เห็นเลยเขากำลังฮึกเหิมเนี่ยกำลังใจเขาแข็งแกร่งคืนแข่งต่อไปอีกเขาก็ต้องชนะต่อไปอีกนั่นแหละคืนนี้ต้องไปประชุมทำไมวางแผนไงว่าไงคิดออกแล้วหรือยังเล่าถ้าคิดไม่ออกเราต้องยอมแพ้เขานะนี่สิพี่ใหญ่ครับนี่เจ้าหมีดำตัวเนี้ยรูปร่างมันสูงใหญ่รบกันก็ไม่กลัวมันมีความอดทนมันมีวิชาถ้ารบกันก็ยากจะเอาชนะแต่มันเป็นคนมีศีลหากแข่งกันในเรื่องศีลสัตว์เราก็ยากจะชนะมันอีกอ่ะเดี๋ยวอะไรกันอาจารย์อันว่าจีวรเป็นของนอกกายเมื่อเขาอยากจะได้แล้วก็ให้เขาเอาไปดีไหมจานนะจะพูดออกมาได้ยังไงช่างไม่มีศักดิ์ศรีตาขาวเหลือเกินเลยใช่แล้วข้าไม่มีก็ข้าเป็นหมูนี่เราจะสู้ไปทำไมกันเราไม่สของนอกกายเมื่อของนอกกายไม่สำคัญก็ให้เข้าไปก็หมดเรื่องเราจะได้คุยกันได้ไงล่ะโอ้พี่ลองบ้าหรือเปล่าจะไม่วันริมมอแม่จานมาสุดเจ๋งสู้ตายแต่ไม่ยอมให้ใครอ่ะก็พูดไปเองจะโวยวายทำไมเอ้ยพวกเจ้าอย่าทะเลาะกันแค่เรื่องจีวรได้ไหมลืมคำสอนพุทธองค์แล้วเหรอพุทธองค์ทรงตรัสคำสอนเอาไว้ว่าทุกสิ่งล้วนแต่ไม่จีรังเจ้ามีแต่ตัวเปล่าเดินทางมาเกิดขากลับเจ้าก็ต้องกลับไปแต่เพียงแต่ตัวเท่านั้นเองไปแย่อาจารย์เทศกันใหญ่จนได้เลยเห็นไหมล่ะพี่ลองฟังข้าก่อนฟังนี่ทำอะไรได้แล้วมาท้อฟังหน่อยนะเอาละรู้แล้วนุ๊บอ๋ออาจารย์อะไรเนี่ยอาจารย์เนี่ยน่ารำคาญแต่ไม่น่ากินอาจารย์เนี่ยอาจารย์ของข้านะหูปากนะอาจารย์เป็นไงบ้างฮะงอคงอาจารย์ไม่เป็นไรหรอกแต่อึดอัดเล็กน้อยเท่านั้นเองงอคงทำไมจะถึงกลืนอาจารย์ลงมาเนี่ยฮะอาจารย์เราสี่คนเนี่ยใครศึกษาพระธรรมและท่องขึ้นใจกว่าเพื่อนก็อาจารย์ไงเล่าคนที่รับมือเข้าก็คืออาจารย์ไงพี่ใหญ่น่าจะเป็นพี่มากกว่าอาจารย์เขาต้องกลืนอาจารย์เอาไว้ในท้องนะทำไมอ่ะอาจารย์สวดมนต์ให้ฟังหน่อยดิสวดมนต์เหรอใช่เซเลจีสิกปะอีฮงฮงปะอีสิกสิกสิกสีฮงฮงสิบวะอาจารย์พอแล้วอ๋อขาเหนือแม่พี่ใหญ่เล่นลิปซิงเก่งมากเลยแง่มากเป็นไงอาจารย์ดีมากนะไม่เป็นไรหรอกงอคงเราไม่พูดทรงศีลนี่นะ
จะใช้เลขกลไม่ได้นะโอ้อาจารย์ก็มีดำจากจีวรปันมันก็ไม่ถูกต้องเราสั่งสอนเขาเบี้ยวดินแม่หน่อยจะเป็นไรไปแต่ว่ามันไม่ดีนี่นะอาจารย์ไม่ต้องพูดแล้วนะเพื่อส่วนรวมแล้วโกหกนิดหน่อยจะเป็นไงนี่ๆๆๆคราวนี้เราจะได้แน่นอนแล้วแต่ว่าป่านนี้มันจะทำอะไรของมันอยู่นะสัตว์ทั้งหลายเกิดมาชีวิตล้วนแล้วแต่มีค่าความเมตตาก่อเกิดกุศลแรงกล้าล้ำเลิศสุดพัลลนาเด็กผู้ใหญ่ดูเหมือนเขาท่องทีนะบางคนที่ต้องพบเนี่ยแอบฟังคนอื่นเขาทำกิจวัตรเป็นการเสียมารยาทเฮ้ยใครบอกแอบฟังเขาท่องเสียงดังล้ำห้องอยู่ข้างนอกก็ได้ยินหมดแล้วบังเอิญเราก็ได้ยินด้วยแค่นั้นโอ้ยขอพวกนี้มีอะไรน่าศึกษาหาความรู้แล้วเรียนจากสองวิชาค่ะดีกว่ามีหนึ่งมีสองหมุนเวียนตามวงจรของชีวิตพลังทั้งมวลรวมอยู่จุดเดียวนี่ทั้งสามจำไว้ไม่เสียหายนะจะจำจำไม่ตายสิจำสักตายสิเอ้พี่ใหญ่ครับมันคุ้นๆนะนั่นน่ะสินี่มันเป็นบทพื้นฐานบทแห่งชีวิตเนี่ยเราเคยท่องกันมาแล้วนั้นเนี่ยอ๋อสุดเจ๋งแย่แล้วล่ะนะเจ้าเคยขโมยฟังของใครเข้ามาก่อนจะต้องโดนลงโทษรู้ไหมเปล่านะเปล่านะสิพี่รองเขาท่องได้เพราะเป็นบทสงบจิตของบทสวดนะบทเนี่ยนะเขาท่องได้อย่างขึ้นใจแล้วแต่นึกไม่ถึงเลยเจ้าหมีดำจะเก่งกาจขนาดท่องบทย้อนกลับได้ด้วยเฮ้ยท่องบทย้อนกลับก็เลยคือใจเข้าไปก็ไม่มีประโยชน์เลยฮะงั้นทำไงดีอะคัมภีร์เมตตาคัมภีร์มหานิยมคัมภีร์สดุดีบทสวดมนต์มีมากมายอยู่นี่นี่ข้าต้องท่องบทนี้เลยอย่างนั้นเหรอใช่แล้วอาจารย์เราต้องท่องให้ได้มากกว่ามันนะอย่าเสียเวลารีบท่องเลยก็แล้วกันนะอาจารย์นะจะมีทางมาท่องย้อนกลับได้ด้วยเราต้องเตรียมรับมือเขาให้ได้จริงด้วยอาจารย์จริงด้วยมาเริ่มต้นเลยอาจารย์นโมตัสสะท่องเลย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 ไม่ใครจะไปท่องได้หมดทุกเล่มกันแล้วฮะเพราะทำคำสอนอาศัยความเข้าใจเป็นหลักใหญ่เมื่อท่องแล้วน่ะเราจะต้องปฏิบัติตามท่องเป็นนกแก้วนกขุนทองได้ยังไงอ่ะฮะชอบไปเรื่อยเปื่อยอย่างนั้นไม่ต้องคิดมากนะเราแพ้เขาเราต้องขายคิดหน้าเขานะเอาเถอะขายผ้าหน้าเราไม่ต้องเลยนะอาจารย์ดีไหมล่ะท่องเลย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 บาปกรรมบาปกรรมเอาพระธรรมไปของเล่นได้ยังไงกันนะพวกเจ้าเนี่ย君子在菩萨行深般若波罗蜜多时照见五蕴皆空度一切苦厄君子即是空君子即是色即是食食食，空多吉兆。四大皆空。系星星啊！你撑住点咩？ราตรีสวัสดิ์ราตรีสวัสดิ์ข้ารู้แล้วจะปรับพี่ดำต้องร้อยมานอนก่อนเฮ้ยได้นอนเต็มตากับพี่กระเป๋าดีขึ้นมากเอาละข้าพร้อมแล้วในเวลาที่เราต้องแข่งขันกันสักทีแล้วตอนเนี้ยนี่เราสัญญากันก่อนนะไม่ต้องท่องคำพีนะท่องคำพีมันของกลุ่ยกลุ่ยไม่แสดงถึงความเก๋ไก๋ของเราสิพี่ใหญ่ถ้างั้นไม่เป็นไรนะท่องคำพีเป็นของกลุ่ยกลุ่ยแล้วอะไรที่ไม่กลุ่ยล่ะเราจะแข่งกันในด้านอิทธิฤทธิ์ที่เหนือกว่าของเทพเทพนะประสงค์มีดำเราศึกษาพระธรรมไม่ใช่หวังจะเป็นเทพหรอกนะตราบเท่าที่เราน่ะยังไม่ละซึ่งกิเลสและตัณหาเราจะเป็นเทพไปไม่ได้หรอกใต้ซื้อคงไม่รู้อย่างที่ข้ารู้มาหรอกนะการจะเป็นเทพเป็นเรื่องง่ายนิดเดียวเท่านั้นเป็นเรื่องง่ายนิดเดียวเหรอใช่เป็นเรื่องง่ายนิดเดียวจริงๆนะอาจารย์ข้าเคยสอนเอาไว้เป็นคติประจำใจรู้ได้นรกมีผีตี้จ้วงอ๋องต้องอยู่ตี้จ้วงอ๋องจำต้องอยู่เพื่อให้ผีหมดไปเมื่อผีหมดไปท่านจะได้ขึ้นไปเป็นเทพเราทำให้ผีหมดไปเราก็เป็นเทพได้สบายเลยตี้จ้วงอ๋องเป็นผู้มีเมตตาธรรมสูงสุดเหตุที่นรกมีพิสังมากมายเพราะตอนมีชีวิตอยู่พวกนั้นก่อกรรมทำเข็ญเอาไว้มากเมื่อตายจากไปเขาต้องไปชดใช้กรรมของเขาที่จูอ๋องทำเป็นโปรสัตว์พวกนี้เนี่ยจะมีใครล่ะที่ทำให้นรกไม่มีผีอยู่ต่อไปเฮ้ยไม่ต้องไปสนใจรุ่นหน้าขอให้นรกไม่มีผีข้าก็เป็นเทพได้แล้วเจ้าเข้าใจความหมายก็ที่จูอ๋องหมดแล้วน่ะท่านยอมลงนรกเพื่อสั่งสอนพวกผีให้สำนึกผิดถ้าไม่ได้ไปเพื่อต้องการจะเป็นเทพหรอกเจ้ารู้ไหมท่านรู้อะไรอาจารย์ก็สอนข้าแบบนั้นน่ะอาจารย์จะสอนผิดได้ยังไงกันเล่าอ๋อข้ารู้แล้วอาจารย์ข้ารอบรู้เรื่องของนรกสวรรค์พวกเจ้าก็เลยริษยาอาจารย์ของข้าฮะถ้าเจ้าไม่สู้เจ้าก็มอบจีวรมาให้อาจารย์ข้าเดี๋ยวนี้แล้วเข้ามานี่พี่หมีดำเจ้ารู้สึกไหมว่าที่เจ้าพูดเมื่อกี้มันขัดแย้งไปในตัวนะไม่เห็นขัดแย้งตรงไหนทำไมจะไม่ขัดเล่าถ้าพูดเองเหมือนง่ายๆจะไปยึดเสียนเองเลยดีไหมหรือไม่ก็เป็นพยูไลซะเลยพยูไลเขาไม่ไปหรอกสูงส่งเกินไปจะแพ้เราจีวรไหมข้า
แล้วเข้าเส้นกันไม่มีเวลาจะอย่ามอดีกว่านะ500ปีก่อนนี้สุนงอคงคือสวรรค์ลงนรกนับไม่ถ้วนแล้วการเดินทางของข้านับแล้วมากกว่าจะลงน้ำไม่จะไปกลัวแล้วลงไปจับผีในนรกให้หมดไปเลยดีไหมเล่าเอาไหมจะดูว่าข้ากลัวแล้วยังไงฮะอย่านะงอคงมันจะทำให้นรกต้องปั่นป่วนงอคงผิดกฎบนเทียนบาทอีกด้วยเนาะอาจารย์ไม่ต้องห่วงนะข้าชนะเขาแน่นะดีจะชนะดีไปเลยเด็กใหญ่อย่ายอมแพ้นะสู้เข้าสู้เข้าทำไงดีโอ้ยไปเลยไปเลยเมืองนรกฮะนี่ถุงอะไรอ่ะถุงจับผีไงเล่าแม่มาจับจะจับยังไงเออเขาลืมมีใบมายืมหน่อยถุงก๊อบแก๊บก็ได้นะเถอยอ่ะขอบใจนะเริ่มยังข้าไปก่อนแล้วนะฮะเฮ้ยจู้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 ไฮไฮจ้าไฮไฮฮ่าอืมชาว้าวว้าวฮู้วู้ยัยฮ่าฮ่าฮ่าเฮ้ยฮ่า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 เฮ้ยฮ่าไปด้วยฮ่าฮ่าฮึฮ่าไม่ไปอย่าเล่นกับน้องอย่าเล่นตุ๊ดตุ๊ดแล้วดีแล้วดีแล้วนี่ไปไหนโอ้ยโอ้ยโอ้ยไม่ต้องยอมแพ้แล้วลงไปจับวิญญาณผีนรกได้ 189,999 ตัวแล้วอยู่ในถุงนี่ใช่ใช่ข้าก็ลงไปนรกไปจับวิญญาณผีในรกได้ 189,999 ตัวแถมอวด6ตัวด้วยจะจับวิญญาณมาได้เท่ากันฝีมือเท่ากันยกนี้เสมอกันไปเป็นไปได้ยังไงข้าไม่ได้จีวรนะสิพระถังซัมจั๋งข้าน้อยก็กระวะท่านสุวรรณถังซัมจั๋งเสร็จของเจ้าเล่นสนุกเกินไปแล้วนะเขาจับเอาดวงวิญญาณขึ้นมาจากนรกจนหมดทำให้นรกว่างเปล่าคนที่ต้องได้รับโทษก็ไม่มียมทูตว่างงานบัดนี้นรกปั่นป่วนพญายมทรงทราบรายงานไปยังสวรรค์เพื่อทำการสอบสวนเง็กเซียนฮ่องเต้บัดนี้ทรงกริ้วสิเจ้ามากเง็กเซียนฮ่องเต้ทรงทราบแบบนี้เดือดร้อนแน่ๆแย่แล้วเห็นไหมงอคงจะก่อเรื่องใหญ่ขึ้นแล้วตอนนี้ท่านสวรรค์สิข้าอาตมาผิดเองอาตมาต้องขอโทษด้วยไม่เป็นไรหรอกตี้จ้วงอ๋องก็ยอมรับเป็นความผิดของท่านที่ปล่อยผีเพ่นพ่านผีบางส่วนหนีไปเยี่ยมญาติเสร็จแล้วติดใจของเส้นไหว้ไม่ยอมเดินทางกลับเพื่อรับโทษเง็กเซียนฮ่องเต้ตำหนิว่าไม่ควรจะใจอ่อนปล่อยผีพวกนี้รับสั่งให้นำกลับไปยังนรกให้หมดด้วยเหตุนี้ก่อนเที่ยงคืนคืนนี้วิญญาณจะต้องกลับไปให้หมดขอบคุณท่านสุวรรณขอบคุณท่านพญายมแต่เง็กเซียนฮ่องเต้ว่าคนกับผีต่างกันไม่ควรให้อยู่ในโลกมนุษย์นานเกินไปท่านสั่งให้พญายมนำวิญญาณทั้งหมดกลับสู่นรกทันทีอย่าให้เหลือเพ่นพ่านที่นี่ข้ามาขอร้องคืนวิญญาณผีให้ข้าให้หมดหมอคงเจ้าได้ยินไหมยังไม่รีบคืนวิญญาณให้เขาอีกเลยเขามาทวงแล้วก็คืนเขาไปสิยังหรอกยังเหรอใช่แล้วหมอนี่เป็นใครจะไปรู้เหรอต้องเห็นครั้งแรกเขาคือท้าวสุวรรณนะเขาเป็นผีหรือเปล่าอ่ะเป็นนะเด้ไปก็ใช่ได้แล้วจับเลยเฮ้ยอ๋อเฮ้ยฮ่า
นี่โอ้นี่ข้าจับได้อีกหนึ่งแถมเป็นผีตัวใหญ่ซะด้วยตอนนี้ข้าได้มากกว่าเจ้าหนึ่งยอมแพ้ยังไม่แพ้ถ้าอย่างนั้นข้าจะไปจับหุ่นยมทูตขึ้นมากันเอาเลยไปจับหน้าม้าหน้าวัวกันโยมานก็ดีไปจับอูมากันไอ้ที่ตายไปตกรถด้วยข้าจะไปจับอะไรกับพอหรือยังพวกจะท้าทายกันแบบนี้มันจะยุติสักทีสู้จนกว่าจะยอมแพ้จะไม่ต้องสู้กันต่อไปแล้วอาตมายอมแพ้เองอาจารย์อาตมาจะเอาจีวรให้กับเขาแล้วอาจารย์คุณจะไม่ต้องพูดมากหรอกเอาจีวรให้เขาไปเถอะอาจารย์ถ้ายอมรับทำให้ท่านสุวรรณเดือดร้อนแต่เราจะดวงวิญญาณลงไปคืนเขาแล้วขอโทษต่อท่านตีจงอ๋องเสียแค่นี้ก็สิ้นเรื่องอ่ะแต่ไม่ต้องยอมแพ้เจ้าหมีดำมันด้วยล่ะไม่น่าเลยนี่นะอาจารย์นะอาจารย์บอกแล้วว่าอาจารย์ไม่อยากให้เจ้ามีจิตใจที่แข็งกร้าวนะพอพูดถึงการต่อสู้พวกเจ้าก็ฮึกเหิมกระตือรือร้นที่จะต่อสู้แบบนี้จะทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนไปด้วยอีกมากหากอาจารย์ยอมแพ้เอาจีวรให้กับเขาไปซะการรบราแข่งขันอันไม่สมควรก็จะไม่เกิดขึ้นแต่ว่าอาจารย์เขาเป็นมารแล้วก็จีวรเนี่ยเป็นของเจ้าแม่นะท่านจะให้พวกมารไปใส่ได้ยังไงกันแล้วอาจารย์สิทธิ์แม่เอาฐานสู้เขาไม่ได้หลายยกแต่จีวรเป็นของสูงส่งเป็นของท่านนี่นะทำไมยอมให้เขาไปง่ายง่ายถึงว่าสิอาจารย์หากท่านไปมอบให้กับเจ้าหมีดำท่านก็ยอมรับระโกงมาจริงด้วยอ่ะหากว่าอาจารย์ไม่ยอมให้จีวรหมีดำไปน่ะอาจารย์เกรงว่าเรื่องจะบานปลายออกไปยกใหญ่แต่ถ้าอาจารย์ยอมให้จีวรกับหมีดำนี่ไปโดยดีน่ะอาจจะทำให้เขาตั้งใจศึกษาพระธรรมถึงตอนนั้นแล้วเขาอาจจะคิดได้ว่าอะไรถูกอะไรผิดก็ได้จริงเหมือนกันนะเพ่จริงจังอะไรเล่าอาจารย์ครับทำไมพวกจะมายอมฟังอาจารย์พูดบ้างนะเจ้าแม่กวนอิมมอบจีวรให้อาจารย์ก็เพื่อจดจำหน้าที่ที่เราจะต้องกระทำลงไปอีกอย่างนึงจีวรก็ไม่แค่ของนอกกายเท่านั้นเองอย่าไปยึดติดกับของนอกกายเลยเจ้าแม่กวนอิมโปรดทราบสิทธิ์กับจีวรนี้คงมีวาสนาต่อกันเพียงเท่านี้ขออภัยด้วยประสงค์มิดังเมื่อเจ้าได้จีวรนี้ไปแล้วนะหวังว่าจะตั้งใจศึกษาเพราะทำให้ท่องแท้ขึ้นกว่าเดิมนะวางใจเถอะอาจารย์ข้าได้จีวรคืนแล้วเจ้าสามคนไม่น่าเสียเวลาสู้กับข้าเลยเฮ้ยอย่าไปเราไม่ยอมนะอย่าไปช่วยได้ซื้อวางใจเถอะข้าไม่โกรธเขาหรอกอาจารย์สอนให้มีความอดทนพรุ่งนี้งานชุมนุมจีวรศักดิ์สิทธิ์อยากเชิญใต้ซื้อไปด้วยนะประสงค์มีดำเราเสียเวลามากแล้วพรุ่งนี้จะต้องออกเดินทางต่อคิดว่าคงจะเป็นงานชุมนุมจีวรด้วยไม่ได้หรอกนะแหมน่าเสียดายจริงๆเลยใต้ซื้อกับสิทธิ์ของท่านไม่มาเป็นความเสียหายของท่านจริงๆนะเมื่อของเนี่ยคือเจ้าของแล้วข้าต้องขอตัวก่อนแล้วเจอกันใหม่อย่าไม่ไปอะไรตีจะให้น่วมเลยขอเจ้าเอาจีวรมาจริงเหรอจริงสิครับเขายอมไม่ขาดแต่โดยดีด้วยซ้ำเอานะใส่ท่านอาจารย์พรุ่งนี้จะมีงานฉลองจีวรศักดิ์สิทธิ์แล้วเราต้องประกาศจีวรนี้เดิมเป็นของท่านแต่พวกพระถังซัมจั๋งโกงเอาจีวรของท่านไปต้องประกาศให้ชาวโลกได้รับรู้ลูกศิษย์เอ้ยเมื่อเราได้จีวรกลับคืนมาแล้วเราควรให้ทางเดินแก่เขาเขายอมคืนแสดงว่าเขาสำนึกผิดและอีกอย่างนึงเข้ามาอยากมีชื่อเสียงไม่ต้องจัดงานฉลองจีวรหรอกนะไม่ได้อาจารย์บอกช้าไปหน่อยเดียวข้าส่งเทียบเชิญไปแล้วจะมีคนมีชื่อเสียงมางานนี้มากมายอาจารย์ลมไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะโอ้ดีใจจะลมใส่เยอะเนี่ยลุกขึ้นลุกขึ้นลูกศิษย์ข้าเป็นผู้ตัดขาดจากโลกแล้วชื่อเสียงเป็นของนอกกายข้าไม่หวังจะโด่งดังหรอกเมื่อเขายอมรับผิดแล้วเราก็ต้องเว้นทางให้เขาเดินมั่งการประจานผู้อื่นไม่ใช่เรื่องดีเลยไม่ได้นะอาจารย์ข้ายอมอย่างนั้นไม่ได้ยิ่งอาจารย์ปรองได้เท่าไรข้ายิ่งยอมไม่ได้ข้าเพียงจะเล่าความเป็นมาให้กับมิตรสหายได้ฟังและเชื่อว่าทุกคนจะต้องเข้าใจดีพวกเขาจะแยกแยะใครถูกใครผิดเองนะในเรื่องนี้อาจารย์ครับนี่อาจารย์พูดจะมีเหล่าเทพมามากมายถึงตอนนั้นพวกเขาจะยกย่องนับถือและตำหนิพวกนั้นรับรองจะถูกตำหนิจนไม่ได้พูดไม่ได้เกิดไม่ไหวแล้วเขาไม่จะบายแล้วรู้สึกไม่จะบายไม่รู้เป็นไรอาจารย์ไม่ต้องเล่นละครตุ๊กตาข้าอาจารย์คงจะสงสารในใจพวกนั้นแต่เราจะปล่อยให้เขาหลอกใครต่อไปอีกไม่ได้อาจารย์ช่างประเสริฐแท้แต่ว่าคนที่ต้องละ
อายคือพวกถังสันจังต่างหากแล้วยิ่งคิดยิ่งต้องทำนะไปเถิดช้าก่อนจะไปไหนกลับไปวัดเตรียมงานฉลองจีวรกันดีกว่านะไปเถิดอายลูกศิษย์นะฮะชาวบ้านพวกนี้แปลกๆฟ้ามืดครึ้มสงสัยฝนจะตกนั่นเนี่ยจริงด้วยอาจารย์ฝนตั้งเข้ามาสงสัยจะตกแน่ฝนจะตกจริงเหรอข้าอยู่ถ้ำจะเคยตัวอากาศชื่นเย็นสบายออกมาปรับสภาพไม่ทันไม่ดีกว่าข้ากลับไปจำวัดในถ้ำดีกว่านะไม่ข้าไปอยู่ที่นี่แล้วไปละข้าไปละไม่ไปได้นะอาจารย์มาอยู่ในถ้ำแค่สองวันแต่ว่าท่านอยู่ที่นี่มา200 กว่าปีนะทำไมจะไม่คุ้นเคยจริงเหรอใครเป็นคนพูดอาจารย์ละพูดข้าพูดที่ไหนลูกเดี๋ยวจะดูสิถ้ามันไม่ตื่นจินฉือใช่ไหมต้องไม่ใช่ก็ต้องเหมือนมากเหมือนเลยละใช่เลยละใช่ป่ะโอ้ตื่นจินฉือจริงๆด้วยนี่คนนี้แหละที่พยายามแยกเอาจีวรกับพระถังซัมจั๋งล่ะขนาดอยากได้ขนาดบางเพลิงหมายจะครอบเขาค่อยตายเลยด้วยรู้ไหมโอ้โหตายแล้วเป็นพระเป็นเจ้าที่ฆ่าคนๆอย่างนี้ไม่น่านับถือเลยอะไรล่ะอะไรล่ะต้องประวัติด้วยนี่แหละคนนี้แหละจำได้บังคนนี้นะบังลงจีจีขโมยอ่ะใช่เลยจำได้ไม่ผิดเลยหน้านี่ลงจีจีขโมยจีขโมยเนี่ยกล้าสบประมาณอาจารย์ข้าใครกล้าพูดอย่างนี้อีกไหมไม่กล้าจ้าทุกคนไม่รู้ความจริงตั้งแต่ต้นเดิมจีวรนี่เป็นของอาจารย์ข้าแต่ไอ้สัตว์ตังเหรอชิงเอาไปและบัดนี้จีวรนี่หันมาคืนอาจารย์แล้วลุงนี้จะมีการฉลองจีวรข้าจะเล่าประวัติความเป็นมาที่แท้จริงลุงนี้จะไปฟังความจริงและจะรู้ทุกอย่างอย่าเลิศไม่ได้เฮ้ยความจริงจะทำให้จินฉือเดือดร้อนมากกว่าพรุ่งนี้งานฉลองจีวรจะเป็นงานกระชากหน้ากากของเขาให้ทุกคนได้เห็นโฉมหน้าที่แท้จริงแบบนี้มีอับอายขายหน้าใหญ่เลยครับคิดยังไงก็คิดไม่ตกนะถ้าอย่างนั้นฆ่าตัวตายซะดีกว่าแต่จะตายอยู่แล้วทำไมต้องเอาจีวรศักดิ์สิทธิ์มาใส่ไปด้วยเล่าฮะเฮ้ยแบบนี้เขาเรียกว่าถึงตายก็ต้องรักษาหน้าเอาไว้อาจารย์ทำไมคิดสั้นอย่างนี้ปล่อยเข้าไปได้ไหมอาจารย์ลงมาคุยกันก่อนนะลงมาปล่อยเข้าตายดีกว่าอาจารย์อาจารย์ถ้าอาจารย์อยากตายก็จะตายด้วยลูกศิษย์เอ้ยมาลงมาโอ้ยอาจารย์ครับข้าซัดก้อนหินใส่ก้อนเจ็บไปเนี่ยข้าขอโทษด้วยนะนี่เรื่องมันมายังไงถึงคิดสั้นอ่ะนี่ลูกศิษย์เจ้าเชื่อข้าหน่อยได้ไหมข้าไม่ลงนรกแล้วใครเราจะลงนรกมีด้วยเหรอนึกแล้วว่าเจ้าไม่เข้าใจอยู่ดีเสียแรงเป็นคนปล่อยของข้าอย่ามายุ่งกับอนาคตข้าได้ไหมไม่เอาตายไม่เข้าใจตายอาจารย์คุณจะบอกสิอยู่ดีๆทำไมอาจารย์ถึงคิดฆ่าตัวตายอ่ะบอกมาเรื่องหน้าปลายเนี่ยหากถูกเปิดเผยออกมาอาจารย์ท่านจะอยู่ได้อะไรเหตุผลสิดีเรื่องนี้จะพูดออกมาได้ยังไงความไปแล้วสิพี่ดองในเรื่องมาถึงขั้นนี้แล้วก็จะบอกความจริงให้ฟังอันว่าจีวรนี้อาจารย์เราแยกมาจากพระถังซัมจั๋งเป็นความจริงคือข้าพูดความจริงแล้วนะจะพูดอีกคนหนึ่งแล้วไม่เคารพอาจารย์เลยแบบนี้ต้องลงโทษสิพูดน้องสิ่งที่ข้าพูดเป็นความจริงยืนยันนอนยันนั่งยันได้ไม่เชื่อหรอกอาจารย์เป็นผู้มีจิตใจงดงามมีหรือจะทำสิ่งที่เลวร้ายเช่นนี้ได้พวกเจ้าได้ยินข่าวที่ไม่ดีกับอาจารย์ไม่เพียงไม่ช่วยแก้ไขข่าวให้เจ้ายังอ้อหอบอกกับพวกเขาอีกอย่างนั้นเหรอวันนี้ข้าขอกำจัดสิทธิ์ชั่วของสำนักหน่อยสิทธิ์น้องเจ้าหมายถึงใครงั้นเราจะเก็บข้าวของไปเองเลยไปเถอะไปข้าบอกกำจัดถึงข้าจะฆ่าพวกเจ้าตายไม่ได้แต่จะจับเจ้าย้อนให้หมาป่ากินอย่าทำเราเลยพวกเจ้าก็สำนึกผิดแล้วใช่ไหมใช่แล้วเราสำนึกผิดแล้วอาจารย์เราถูกใส่ร้ายแต่ก็มอจีวอนใช่ใช่จีวอนอาจารย์เสื่อมเสียพวกเขาต้องรับทำเข็นแต่อาจารย์เสื่อมเสียชื่อเสียงพวกเขาต้องรับโทษแล้วคิดสั้นแล้วไม่ต้องถามก็รู้เราสั่งจับต้องบีบกันแน่ใจว่าเราตายแน่นอนนี่เหตุผลเหมือนกันแล้วทำไม
ทำไมเขาบีบให้อาจารย์เราตายเพราะอาจารย์เราเป็นผู้บริสุทธิ์นี่ใจสะอาดเขาจึงใส่ร้ายอาจารย์เราถ้าเขามีอาจารย์แล้วเขาจะได้ครอบครองจีวรเลยที่อาจารย์ที่อาจารย์บอกว่าข้าไปลงนรกเพื่อใครจะลงถ้าต้องการไปบาปให้พระถังสำจังนั่นเองพระถังสำจังต้องร้ายอาจารย์เราถ้าสำจังอาจารย์เราถ้าสำจังต้องรับโทษรับโทษถ้าสำจังต้องรับโทษถ้าต้องจับจะมาลงโทษให้ได้สัวเจ๋งจะมาสบายใจเรื่องจีวรอยู่อย่างนั้นใช่ไหมอาจารย์ครับสัวเจ๋งมีหน้าที่รักษาอาจารย์แต่กลับรักษาจีวรไม่ได้บรรดาอายจริงๆไอ้สัวเจ๋งก็ชาเถอะนะเขาจะได้จีวรให้เขาไปก็ถือเป็นการสะเดาะเคราะห์ไม่ให้มีเรื่องมีราวก็ดีแล้วเฮ้ยอาจารย์อนุญาตให้ข้าสั่งสอนเจ้าหมีดำนะเขาจะจีวรกลับมาเองเลยเจ้าเดี๋ยวก็เป็นอย่างนี้ซะเรื่อยเลยเรื่องจีวรจะได้เอ่ยถึงอีกนะเราเดินทางต่อได้แล้วทางรถจังระวังนะจังทางไหนทางไหนทางไหนอ๋อที่แท้เจ้าเองทำไมจะมาส่งเราเหรอไม่ต่อก็ได้รู้ว่าจะจีวรมาคืนให้กับเราเหรอฮะอย่าทำร้ายใจข้าทำไมปล่อยต่อไปล่ะฮะแต่ซื้อจินชื้อเหรออามิตรพุทธไม่จริงละมั้งเราก็มอบจีวรให้เขาไปแล้วนี่นะไม่ได้ก็จะเป็นจะตายได้แล้วยังจะตายอีกอะอะไรของเขาอะฮะยังมีหน้ามาพูดอีกเหรอแล้วเจ้ามอบจีวรให้ท่านถึงอยากตายอะชาวบ้านลือกันว่าจีวรไปของเจ้าแล้วก็อาจารย์อยากได้ขนาดวางเพลิงจะเผาเจ้าทำให้อาจารย์ข้าอับอายขายหน้าน่ะเมื่อข้าไปแย่งจีวรคือไม่ท่านชาวบ้านก็ว่าข้าไปชิงเอามาอาจารย์อับอายจนคิดจะฆ่าตัวตายเรื่องของอาจารย์เจ้าชาวบ้านเขารู้แล้วเหรอเขาหน้าหนามาทั้งนั้นเขาไม่ต้องตายนะก็เขารักษาหน้าเขาไงเสียเงินไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้ไงแล้วเขาก็อยากตายสิมนุษย์เรายังมีกิเลสตัณหาความผิดพลาดของชีวิตมีอยู่เสมอเมื่ออาจารย์เขาเจ้าตายแล้วก็ขอให้ดวงวิญญาณของเขาได้ไปสู่ที่สงบไปสู่ที่ชอบที่ชอบโดยเร็วเถอะสัวเจ๋งเจ้าจงสวดมนต์เพื่ออุทิศส่วนกุศลแผ่ให้เขาด้วยนะครับ观自在菩萨恒心波耶波罗蜜多时พี่หมีดำเจ้าก็ท่องได้เรามาร่วมกันสวดมนต์ส่งวิญญาณให้เขาไปที่สงบสุขดีไหมบ้าอาจารย์ก็ยังไม่ตายอ้าวเจ้าด่าเรามาเข้าไปเขาตายเจ้าหาเรื่องนี่นะเจ้าเอาจีวรให้อาจารย์ข้าอาจารย์ข้ายอมสละชีวิตเพื่อล้างบาปให้กับพวกเจ้าดีที่ข้าช่วยเขาไว้ได้ทันพี่หมีดำเก่งจังเลยนี่มาคุยข้าหน่อยดิขอตัวเดียวครับโม่เรามายืนคุยอยู่ได้ทำไมยังไม่รีบกลับไปอีกแล้วทำไมเฮ้ยเขาอยากฆ่าตัวตายจะไม่อยู่แล้วใครจะช่วยอ่ะแม่ประจวบมองกันมั้งเรื่องประจวบมองมีจริงนะอย่างั้นเขาขอตัวก่อนนะจุ๊บๆเรียบร้อยตอนนี้ไล่มันไปได้แล้วอาจารย์เราเดินทางต่อเหอะไม่ได้ไปได้เราต้องรีบย้อนกลับไปยิ่งเร็วหน่อยเร็วหน่อยหรือว่านักข่าวจะมีทำได้กลับมาบนเรามีว่าตายสถานเดียวเท่านั้นเองเฮ้ยจะไปไหนกันน่ะคือไปที่นู่นใช่แล้วไปข้างนอกหรือไงใช่เฮ้ยเดี๋ยวก่อนแล้วอาจารย์แล้วอาจารย์เราไม่อย่างดีแล้วอาจารย์เราไม่ดีเราไม่รู้ว่าอาจารย์ไปไหนเราตามไปก็ไม่ทันหาก็ไม่เจอแง่99.99ตายแง้มแก้มไม่จริงถ้ายอมให้อาจารย์ตายไม่ได้เอาพี่ดำเดี๋ยวอีกอย่างหากอาจารย์ข้าไปอะไรไปเจ้าจะต้องรับผิดชอบนะเจ้าจะไปไหนไม่ได้ต้องอยู่จัดงานของอาจารย์ต้องไว้ทุกข์ให้ครบ3ปีต้องทำงานวัดได้แทนสิทุกคนอ้าวเดี๋ยวก่อน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 หน่อยสิอะไรนะไม่มีเหตุผลเลยฮะเห็นไหมบอกให้ไปแต่แรกแล้วก็ไม่เชื่อหากจะท่านออกมาตายจะทำไงไม่ต้องเป็นพันลงทุกชีวิตหรือไงถ้าถึงงั้นพวกเราไม่ต้องไปเชิญพระไตรปิฎกกันเลยอาจารย์รู้ทำไงเจ้าก็ไปช่วยตามหาเขาหน่อยสิไม่เถอะครับอาจารย์จริงเหรอแล้วต้องตามหาก็จริงอะสิหาก็หาเอ๋ไหนว่าแต่ซื้อจิ้งชื้อจะไปตายยังไงล่ะครับแล้วเขามานั่งทำอะไรอยู่นะเขาคงอยากจะตายอย่างสมเกียรติกว่านี้ต้องตายแบบดังรู้แล้วเลี้ยงแบบพุทธองค์แร่เนื้อไปเลี้ยงนกทุกอย่างก็เตรียมพร้อมไว้หมดแล้วยังขาดอะไรอีกนะโอ้บนฟ้าไม่มีอินทรีย์นี่นะโชคดีสวรรค์ยังเมตตาเขาอยู่
พุทธองค์เคยแร่เนื้อพระองค์เอาไปเลี้ยงนกอินทรีอดอยากทำไมข้าจะแร่เนื้อข้าให้นกพิราบกินไม่ได้ตกลงอย่างนี้นกน่ารักทั้งหลายมีขอให้กินแล้วอ่ะกินสิกินดิกินเนื้ออร่อยๆนะเอาเอากินดิกินดิเอ๊ะมาๆๆมากินเนื้อข้าเลยมาเฮ้ยมาดิมาดิมาเฮ้ยเอาเฮ้ยข้าบอกให้กินเนื้อข้าก็กินสิกลับมาสิเฮ้ยโอ้ยว้าจนนกเนรคุณเอ้ยเฮ้ยแบะขี้ใส่หน้าเฮ้ยว้าแม้แต่นกก็ยังไม่เป็นใจกับข้าไม่ยอมกินเนื้อข้าโอ้สวรรค์ท่านจะแกล้งข้าไปถึงไหนเนี่ยกี่เสือนี่นะโอ้ไม่ก็เราอยากตายนี่เราสละเนื้อให้เสือกินก็เหมือนกับให้นกกินนั่นแหละถูกต้องสละเนื้อให้เสือกินเป็นการทำบุญตายแบบมีเกียรติตกลงให้เสือกินหมดแล้วโอ้ยป่าเถื่อนจริงๆเลยหากข้าเดินเข้าปากเสือแล้วก็มันเพิ่งจะกินอิ่มมันคงไม่กินข้าหมดอาจจะกินแค่ครึ่งคำแล้วก็เหลือไว้สามคำงั้นข้าก็ยังไม่ตายทีเดียวแบบนี้มันก็ทรมานนะสิโอ้อามิตาพุทธตายแบบนี้ไม่เอาเสียวโอ้ดีนะมันอิ่มแล้วไม่งั้นยุ่งแน่เลยเฮ้ยจะตายแบบไม่ต้องลำบากยากอย่างนี้เองภาวนาสวรรค์ชี้ทางตายที่สมเกียรติให้เขาสักหน่อยเถอะเห็นแล้วพุทธองค์ตรัสรู้ใต้ต้นโพนี่นะเอาอย่างนี้เถอะอดข้าวตายดีกว่าแต่การอดข้าวตายนี่มันไม่ใช่เรื่องง่ายนี่นะพอได้เวลาท้องมันก็ร้องเพื่อที่ขออาหารดังแบบนี้จะตายสงบสงบได้ยังไงโอ๊ยทำไมท้องร้องนั่นมาร้องตอนใช่แล้วเรายังไม่ได้ฉันเพลนี่นาเมื่อกี้ตกใจเสือด้วยเรากลับไปกินข้าวทั้งสองสามชามเออไม่กินไม่ได้ก็เราจะอดข้าวตายจะไปกินได้ยังไงเล่าไม่เอาให้มันหิวตายไปเลยเฮ้ยจินชื่อจะตายไปได้ยังไงล่ะก็มีของยั่วน้ำลายอยู่อย่างนี้โอ้ยใครเคหัวฮะเอ้ยสวรรค์ทำไมต้องทำกับข้าอย่างนี้ท่านไม่ยอมให้ข้าตายท่านช่างใจร้ายกับข้าซะจริงจริงโอ้โหหวานเจี๊ยบเลยเจ้าเป็นส้มผลเล็กนิดเดียวแต่รสหวานน้ำก็เยอะอีกต่างหากเมื่อสวรรค์ไม่ให้ข้าตายตรงนี้ข้าไปตายไกลๆหน่อยก็ได้อามิตาภูจาริกต่อเหลืออารามปุ๊บว้ายโอ้ยก็แตกหมดเลยไปทิ้งเปลือกส้มไว้นี่นะโอ้ยทิ้งส่งเดชหาเอาแตงกินตรางแตกหมดอุ่นแดงใช่โอ้ยยอมฮะ
ไม่เอาแตงโมที่ไปเหรอมันแตกแล้วทิ้งไปฮะโอ้โหทิ้งกว้างใส่ไปล้มด้วยของดีๆเอามาทิ้งช่างไม่เสียดายกันซะบ้างเลยมันบาปรู้ไหมว้าวหวานชื่นใจว้าวแม่ไต่ซื้อท่านเจริญอาหารดีเหลือเกินอ่ะโอ้จริงสิวันนี้บะหมี่อร่อยจริงๆเลยเท่าแก่ขอบะหมี่เกี๊ยวอีกหนึ่งนะอ๋อได้ครับได้ครับไต่ซื้อเรามีกับข้าวเจอร่อยอร่อยพร้อมซาลาเปาด้วยนะโอ้ดีดีดีงั้นเอามาเลยได้ครับได้ครับได้ครับไอ้ซื้อวันนี้อากาศดีมากนั่นน่ะสินะทำไมอากาศสดใสอย่างนี้ไม่รู้อ่ะนี่ไต่ซื้อข้าจะเล่าอะไรให้ฟังเออฮะนะอย่างแบบเนี้ยเนาะเนาะไต่ซื้อจินฉือนั่งกินนั่งคุยอยู่นะที่นี่ไม่มีใครว่าเขาไม่มีใครพูดถึงเรื่องอดีตด้วยคนที่พูดจากับเขาล้วนแล้วแต่ยกย่องให้ความเคารพเขาเขาลืมซะแล้วสิครับว่าเขาออกมาเพื่อทำการฆ่าตัวตายยิ่งมีผู้คนแห่แหนเพื่อขอให้เขาเขียนบทสวดมนต์ให้นั้นยิ่งทำให้เขาหัวใจพองโตขึ้นมาหากไม่มีเหตุขัดข้องป่านนี้เขาคงอยู่วัดทำการจำวัดกลางวันซะแล้วแล้วไปยังไงต่อนะท่านอาครับรบกวนถามหน่อยท่านพบใต้ซื้อคนหนึ่งรูปร่างสง่างามผิวขาวนวลเนียนสวยจีวรสวยสดแต่หน้าตาโศกเศร้าเสียใจมากผ่านมาบ้างไหมครับอ๋อมีนะแต่เขามีความสุขมากอ่ะเขากินอาหารของข้าหลายชามเลยไม่เห็นเขาเสียใจตรงไหนนี่นะงั้นตอนนี้เขาอยู่ไหนอ่ะนั่งอยู่นี่เอาไปนะโอ้ใต้ซื้อจินฉือข้าตามหาท่านเต็มแจ้เขากลัวท่านจะคิดสั้นฆ่าตัวตายแล้วเห็นว่าจะรดอาหารท่านบะหมี่มากมายเขาก็หมดห่วงเรากลับกันดีกว่านะสิทธิ์หมีดำของท่านห่วงท่านมากกับตนเนี้ยไปพ้นเดี๋ยวใต้ซื้อจินฉือใต้ซื้อจินฉืออย่าวิ่งหนีแน่กลับมาก่อนใต้ซื้อไอ้เฟืออย่าไปอันตรายใหญ่เนาะอย่าเข้ามานะอย่าคิดสั้นนะอย่าเข้ามานะ